มาถึงช่วงนี้ของรายการชีวิตกับเพลงนะคะเราก็จะได้พูดคุยกับบุคคลท่านหนึ่งซึ่งท่านนั้นไม่ได้อยู่ในวงการเพลงเลยค่ะท่านเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งก็มีบทบาทมากมายในสังคมรวมทั้งได้มีโอกาสพบคนหลายหลากรูปแบบด้วยกันวันนี้เรามีโอกาสได้เรียนเชิญท่านมาเพื่อที่จะสนทนาเกี่ยวกับเรื่องชีวิตและเพลงของท่านนะครับค่ะท่านมองเนื้อหาเพลงอย่างไรมองชีวิตอย่างไรพบกับท่านผู้หญิงบุญเรือนชุนทวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้องขอกราบขอบพระคุณมากนะคะที่ท่านให้เกียรติมาร่วมรายการถ้าหากว่าไม่รักเสียงเพลงจริงนี่คงไม่มาใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วเสียงเพลงของท่านผู้หญิงนะครับที่เราทราบกันมาก็คือไม่จำกัดว่าเป็นเพลงประเภทใดแล้วก็คณะใดจริงหรือเปล่าครับท่านผู้หญิงใช่ค่ะไม่ทราบว่าจะพอเกริ่นได้ไหมครับว่าที่ไม่จำกัดเนี่ยเพลงไหนคุ้นเคยสักเพลงสองเพลงลองให้เราได้ยินเสียงที่ท่านคุ้นเคยเพลงเหล่านั้นบ้างนะครับหมายถึงเพลงของคุณเอื้อนะคะค่ะเพลงของคุณเอื้อจะมากกว่าเพลงธรรมดาง่ายๆค่ะครับเอ๊ถ้าเผื่อครับที่เราล้อกันแต่ไม่มีเนื้อนะคะโฉมเอ๋ยโฉมงามในทำนองนี้นะคะเล่นๆกันก่อนนะคะนะครับจะท่านรู้สึกจะเกินถึงของคุณเอื้อเป็นเพลงแรกไม่ทราบว่าถ้าจะให้วิจารณ์เพลงของคุณเอื้อหรือเพลงของสุนทรภรณ์จะว่าโดยเฉพาะอีนั้นรู้จักคุณเอื้อมาเก่าแก่แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าคุณเอื้อนี่สมกับที่ตั้งฉายาว่าชีวิตกับเพลงใช่ไหมคะค่ะแล้วเธอก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็อยู่ในเพลงมาตลอดถึงได้อยู่ถึงกระทั่งลูกน้องน้องอะไรวันนี้นะคะมากมายเต็มเมืองไปหมดเลยก็ฟ้องมาจนให้เห็นทุกคนได้เห็นชัดแจ้งแล้วเพราะฉะนั้นของคุณเอื้อก็ไม่มีวันตายอมตะอย่างแท้จริงถ้าเปรียบเทียบเพลงของสุนทรภรณ์เนี่ยนะครับกับเพลงของวงดนตรีวงอื่นท่านผู้หญิงพอจะแยกแยะได้ไหมครับว่าแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างกันมากก็เพราะว่าเธออย่างว่าชีวิตกับเพลงจริงๆก็ต้องแตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมคะพอแต่งแล้วมันไม่มีวันตายเนื้อหาเขาต้องมีความหมายอย่างลึกซึ้งยากที่จะลืมค่ะทีนี้เพลงของวงสุนทรภรณ์นะคะเพลงในฝันแล้วก็เพลงวนาสวาในท่านผู้หญิงมีความเห็นกับบทเพลงสองบทเพลงนี้ยังไงบ้างคะชอบทั้งสองเพลงอะค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นะคะเราก็จะให้ท่านผู้ชมได้ฟังเพลงทั้งสองเพลงนะคะเพลงแรกเพลงในฝันนะคะก็ประพันธ์โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธุคนแล้วก็ท่านผู้หญิงพวงร้อยอภัยวงศ์นะคะซึ่งเป็นเพลงแรกที่ครูเอื้อนำมาขับร้องก่อนที่ครูเอื้อจะแต่งเพลงให้คนอื่นร้องนะคะลองมาฟังดูว่ามีความรู้สึกเช่นเดียวกับท่านผู้หญิงหรือเปล่านะคะไพเราะนะครับซึ่งเราได้นำให้กับท่านผู้ชมได้ชมกันในรายการชีวิตกับเพลงนี้ในขณะนี้เรายังมีท่านผู้หญิงนะครับซึ่งก็ยังให้ข้อคิดเห็นที่น่าสนใจต่อไปอีกคำถามหนึ่งนะครับท่านผู้หญิงคิดว่านักแต่งเพลงที่ดีเนี่ยนะครับน่าจะมีประสบการณ์ชีวิตที่โชคโชนหรือเปล่าครับอ๋อแน่นอนค่ะถ้าไม่มีชีวิตโชคโชนหรือประสบการณ์นี่แต่งไม่ออกค่ะแล้วครับเอเราอย่างนี้จะเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตแบบไหนดีครับถึงจะแต่งเพลงได้ดีพี่คิดว่าคุณเอื้อเนี่ยมีชีวิตนักศิลปินในตัวแล้วยังมีประสบการณ์หลายแบบสิ่งแวดล้อมทำให้เธอมีความคิดความอ่านออกมาได้หลายแบบค่ะสำหรับมีได้หลายแบบหลายรสด้วยค่ะค่ะก็ครูเอื้อสุนทรสนานะคะท่านก็ได้ใช้ประสบการณ์ชีวิตของท่านเนี่ยแต่งเพลงเอาไว้มากมายเลยทีเดียวนะคะถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ท่านจะไม่อยู่แล้วนะคะแต่ว่าวงดนตรีสุนทรภรณ์ของท่านนั้นยังอยู่โดยที่มีทายาทดูแลต่อไปนะคะพูดถึงทายาทนี่บุตรสาวของท่านผู้หญิงนี่ร้องเพลงได้แล้วก็เพราะมากเลยนะคะคุณวานีหงประภาสนะคะร้องเพลงเก่งทีเดียวค่ะท่านผู้หญิงได้เห็นว่าลูกสาวนี่ร้องเพลงได้เมื่อไหร่คะตั้งแต่เขายังอายุ7ขวบค่ะโอ้แล้วแปลกใจไหมครับตอนที่ได้ยินเขาร้องครั้งแรกตกใจและแปลกใจมากค่ะเสียงเขาก้องกังวานตอนนั้นคุณตาอยู่ที่วังตุกราบนะเขาร้องในห้องโถงค่ะแล้วก็ก้องดังลั่นได้เรียนหรือเปล่าคะได้เรียนไม่ได้เรียนนะคะ
แสดงว่าเสียงเพราะออกมาโดยธรรมชาติออกมาเองค่ะจะเหมือนคุณแม่หรือเปล่าคงนั่นสิค่ะเราก็ไม่ทราบเหมือนกันคิดว่าตัวเองมีเสียงก้องกังวานสักแค่ไหนครับไม่เหมือนเลยค่ะไม่เหมือนเลยค่ะทุกผู้หญิงคะแล้วในครอบครัวนี้สนับสนุนเรื่องการร้องเพลงไหมคะเท่าที่จะทำได้ค่ะแล้วก็สนับสนุนกันค่ะคงจะต้องเรียนถามสักนิดแล้วล่ะว่าถ้าสมมติว่าลูกๆนี่เกิดอยากเข้ามาในวงการบันเทิงนี่จะสนับสนุนไหมคะเคยสนับสนุนแล้วนะคะอ๋อเหรอคะลูกชายค่ะเล่นกีตาร์แล้วก็อยู่ในวงสายมิชแคทตอนที่เรียนอยู่ที่อเมริกาแล้วได้สนับสนุนสักแค่ไหนครับพูดถึงสนับสนุนนี่สนับสนุนทางด้านการเงินหรือเปล่าหรือว่าไปเชียร์ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะถึงเวลาว่างค่ะเวลาว่างเขาเล่นตามสบายของเขาแล้วก็เป็นวงเรียกว่าวงเรียกอะไรนะสมัยใหม่รุ่นแรกเลยนะสตริงมั้งครับค่ะแล้วปัจจุบันนี้ยังเล่นอยู่ไหมคะไม่เล่นแล้วค่ะวงแยกกันไปหมดเพราะต่างคนต่างมีงานทำพูดถึงความชอบในการร้องเพลงเนี่ยผู้คนสมัยนี้นะครับนิยมที่จะร้องเพลงในที่สาธารณะมากขึ้นนะครับท่านผู้หญิงมีความคิดเห็นอย่างไรครับสำหรับคนที่ไปงานแล้วก็ถูกเชิญขึ้นไปร้องเพลงเนี่ยเป็นท่านผู้หญิงจะทำไหมครับแล้วก็มีความคิดเห็นว่าควรจะทำหรือไม่บางครั้งควรจะทำบางครั้งไม่ควรด้วยเหตุผลมันขึ้นอยู่กับบรรยากาศถ้าบรรยากาศให้ก็ควรจะทำแสดงถึงความสามัคคีเป็นกันเองถ้าร้องได้แล้วไม่ร้องนี่อินก็ว่าเห็นว่ามันไงไม่ทราบไม่น่าจะร้องสักหน่อยน่าจะร้องสักหน่อยนึงเสียงเพลงก็ให้ความเพลิดเพลินสนุกสนานนะคะค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้นี่ก็จะเป็นความรู้สึกของคุณแม่นะคะที่ชื่นชมหลังจากที่ไม่เชื่อเลยว่าลูกสาวนั้นจะร้องเพลงได้แล้วก็ร้องได้ดีซะด้วยนะคะวันนี้คุณวานีหงประภาสก็จะมาร้องเพลงให้คุณแม่ของเธอฟังนะคะฟังไปพร้อมๆกับท่านผู้ชมเลยนะคะคุณวานีหงประภาสค่ะนั่นก็คือคุณวานีหงประภาสนะครับกับเพลงเพื่อคุณนะครับท่านผู้หญิงครับพอได้ฟังลูกสาวร้องเพลงดีแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างครับชื่นชมมากค่ะปลื้มใจที่ลูกร้องได้อย่างใจนะค่ะเพราะนะคะเสียงดีมากทีเดียวค่ะอย่างนี้นับว่าเป็นครอบครัวที่มีแต่เสียงเพลงหรือเปล่าคะเกือบจะว่าได้เลยค่ะได้ข่าวเหมือนกันว่าทั้งครอบครัวโดยเฉพาะท่านผู้หญิงนี้ชอบร้องเพลงจริงหรือครับใช่ค่ะเพลงที่ชอบร้องนะส่วนใหญ่จะเป็นใครเครียดเวลาเครียดมากๆจะหาโอกาสร้องไม่ว่าเพลงอะไรก็ร้องได้ออกมาแล้วแต่อารมณ์ด้วยนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นเพลงนั้นเพลงนี้วันนี้แต่วันนี้เนี่ยค่ะเลือกมาพิเศษเลยนี่นะคะแสดงว่าจะให้เกียรติกับทางรายการ1เพลงนะคะถ้าอย่างนั้นดิฉันขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้หญิงไปทางด้านนู้นเลยนะคะคุณอนุชาดีนี้เลยค่ะ